นไปหาพี่ช้างกับพี่หมิวกันไปฟิวป้าเฮ้ยมันไม่ไหลอ่ะนี่ไหลแล้วบึ้นพี่ฟิวพี่ช้างเห็นนู่นไงเฮ้ยเจอพอดีแล้วฟิวพี่หมิวก็อยู่ด้วยเนี่ยหมิวไปชวนพี่ฟิวน้องฟิวเล่นดีกว่าป่ะก็ดีเหมือนกันนะแชมป์เฮ้ยนั่นพี่ฟิวน้องฟิวกำลังมาพอดีเลยพี่ฟิวพี่ฟิวฟิวหมิวแชมป์ดีเลยเจอหมิวกับแชมป์พอดีว่าจะชวนไปเล่นที่บ้านใช่ไหมฟิวใช่เฮ้ยคันนี้ไม่เคยเห็นเลยฟิวซื้อมาใหม่เหรอใช่หนูเพิ่งซื้อมาใหม่โอ้เฮ้ยเมล่าแชมป์สีแดงด้วยนะตัดกันนะแชมป์คันนี้แรงมากเลยนะวิ่งได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเนี่ยฟิวอะขับไม่ปล่อยเลยอ่ะไม่ยอมให้พี่เล่นเลยโห30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยใช่โหอย่างเท่อุ้ยเป็นหน้าจองนี้เหรอโหอย่างเฟี้ยวแล้วมันบิดไงอ่ะนี่ก็ตรงนี้มันก็จะปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่เหรอที่บิดใช่ดูสิดูปีนสามโหมดน่ะโหฟิวเท่จริงเลยอ่ะขอลองหน่อยได้ป่ะอุ้ยแต่มันแรงนะเล่นเบาๆนะพี่แชมป์ไม่เป็นไรหรอกมิวงั้นลองคันพี่ไหมคันเนี้ยไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าขับได้ง่ายด้วยได้เหรอพี่ฟิวได้เอามิวมาลองดิเนี่ยมีกุญแจด้วยไหนมาต้องไขก่อนใช่ไหมใช่ไขนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆกดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช่ใช่แบบนั้นแหละแชมป์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยมิวเน้นบิดอีกบิดอีกนี่เหมือนรถคุณยายเลยคนเป็นยายซื้อของมีตะกร้าข้างหลังนะพี่มาแล้วมาแล้วพี่ฟิล์มถ้าพี่หมิวกับพี่แชมป์มาเล่นสกูตเตอร์เรางั้นเราไปเอาเป็นที่มันเป็นที่ยืนไฟฟ้าไหมมาเล่นกันได้เดี๋ยวฟิลไปกลับไปเอากันพี่หมิวพี่แชมป์เดี๋ยวหนูกับพี่ฟิล์มมานะเดี๋ยวพวกเราไปเอาของเล่นใหม่มาก่อนมีก่อนใช่แล้วแต่เนี่ยเล่นยากนิดนึงพี่หมิวกับพี่แชมป์เล่นไม่ได้หรอกงั้นเดี๋ยวเล่นรถไปก่อนแล้วกันยิ้มก่อนนะยิ้มก่อนนะเอายิ้วก่อนเลยเดี๋ยวมาโอเคป้าแชมป์ไปซิงต่อดีกว่าแชมป์พี่หมิวฟิลมาแล้วโอ้โหมันคืออะไรคืออะไรอ่ะอันนี้มันเล่นคล้ายๆแล้วระเบียบไฟฟ้าแต่ว่าควบคุมยากกว่าเพราะเนี้ยมันเป็นไฟฟ้าอย่างเท่ถ้าสมมติเป็นระเบียบใช่ไหมมันก็ขยับได้เลยแต่เนี้ยเราต้องควบคุมน้ำหนักโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะโอ้โหน่าเล่นมากเลยฟิลพี่แชมป์เล่นเปล่าไม่เอาอ่ะมันน่าจะเล่นยากเล่นสกูตเตอร์เนี่ยแหละพี่หมิวเล่นเปล่าหูไม่เอาอ่ะฟิลไม่กล้าเล่นอ่ะกลัวล้มอืมไม่เคยเล่นด้วยจริงหมิวแชมป์ฟิลพี่มาแล้วโอ้โหพี่ฟิลอย่างเท่อ่ะยังกระชากเปิดตัวหนังอ่ะเนาะใช่อุ้ยตัวนี้เขาเล่นกันมาตั้งหลายปีแล้วใช่ไหมฟิลใช่นานแล้วนะเอออย่างของฟิลเนี่ยเท่หน่อยแยกฝั่งกันด้วยใช่เล่นยากด้วยเฮ้ยงั้นเรามาเล่นกันดีกว่าไปไปฟิลนำขบวนซิ่งนะซิ่งนะจะตามมาให้ทันนะวนมาเร็วมาโอ้ยเล่นเงินช้างจริงเลยพวกนี้ไอ้คันนี้ปรับอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนโหมดดีเฮ้ยนี่อันนี้แหละแบบนี้ต้องวิ่งเร็วแน่เลยขอลองหน่อยละกันโว้ยเฮ้ยแชมป์ทำไมขับไวขนาดนั้นอ่ะอันตรายนะน่ะใช่เดี๋ยวล้มมานะนั่นสิเตือนไปแล้วแท้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาทำไงเนี่ยหมอสปอร์ตแน่เลยพี่ฟิงวิ่งเร็วๆใช่ไวมากเลยน่ะโอ้ยังมันเลยสนุกจริงเลยเฮ้ยโอ้โหลงอย่างเฟี้ยวดูอย่างมันเมื่อกี้นะซิ่งไปนู่นมาอย่างเร็วอ่ะแชมป์โหมดเนี้ยแชมป์ยังไม่เคยขี่นะขับมาไวเบรกไม่ทันอันตรายนะใช่หูวิแค่นี้จิ๊บจิ๊บพี่ฟิล์มเนี่ยแชมป์เนี่ยขาซิ่งอยู่แล้วแชมป์พี่เตือนแล้วนะล้มหมามันไม่คุ้มนะเออน่ะไม่เป็นไรหรอกแชมป์ขี่ช้าหน่อยสิถ้าชวนมาจะทำยังไงอ่ะเออน่ะไปแล้วไปแล้วซิ่งต่อแล้วโอ้โหฟิวพี่เพิ่งเตือนไปเมื่อกี้เนี้ยยังขับเร็วอีกถ้าลงขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะสงสัยเขาเป็นผู้ชายเขาชอบซิ่งๆแหละแล้วเป็นผู้หญิงก็เล่นเบาๆก็พอหรอกเล่นกันอยู่แค่เราก็ได้ปะไปไปไปช้าๆตามสไตล์ไปเอ็นไปแล้วไปแล้วไม่รู้จะขับไวไปไหนเนาะฟิวถนนก็มีอยู่แค่เนี้ยใช่ไม่เข้าใจเลยนั่นดิถ้าล้มช้ามันเตาจังเลยมาเล่าช้าช้าไม่ได้ต้องไวไวเฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วโอ้
โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บทั้งตัวเลยโอ้ยเจ็บมากเลยอ่ะโหเป็นแผลหมดเลยโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาโอ้ยโอ้ยแขนก็เจ็บโอ้ยแชมป์พวกพี่ก็เพิ่งเตือนไม่ใช่หรอว่าอย่าขับไวเห็นไหมชนกันหมดเลยเนี่ยเขียวเลยอ่ะแน่นดีเป็นแผลเต็มเลยดูดิขนาดสายขาใจเจ็บเลยอ่ะขอโทษโอ้ยขาเขียวเลยอ่ะแชมป์ดูดิขับไวเป็นไงล่ะถ้าล้มเองคนเดียวไม่มีใครว่าหรอกนะนี่ชนกันหมดเลยเนี่ยโอ้โหได้แผลกันทุกคนเลยอ่ะกลับบ้านไปแม่ว่าจะทำไงเนี่ยใช่สกูตเตอร์ไฟฟ้าพ่อเพิ่งซื้อให้เดี๋ยวฟิวลอยเต็มไปหมดแล้วมั้งเนี่ยทำไงดีอ่ะโอ้ยจำขอโทษนะเจ็บขาไปหมดแล้วโอ้โหลงแรงด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้จะขอโทษนะพี่ฟิล์มนะขอโทษนะน้องฟิวขาเขียวเลยอ่ะมิวขอโทษนะจะเป็นแชมป์ดูดิขับไวเป็นไงได้แผลกันหมดเลยนั่นดิใช่เรื่องที่เราต้องมาเจ็บด้วยไหมเนี่ยดีนะที่ชนพวกเราอ่ะถ้าไปชนรถคนอื่นมาเป็นรอยอ่ะจะมีตังจ่ายเขาไหมเนี่ยใช่ใครจะรับผิดชอบอ่ะจะจ่ายไว้หรอแถมคันนี้ก็เพิ่งได้ไม่ด้วยน้องฟิวใช่ดูดีแผลเต็มมือเลยอ่ะจริงก็บอกแล้วไงให้ขับช้าช้าแชมป์ขอโทษแชมป์ไม่ตั้งใจต่อไปนี้แชมป์จะไม่ขี่สกูตเตอร์เร็วอีกแล้วครับขอโทษครับผมขอโทษแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ไม่ควรขับไวแบบแชมป์นะคะนี่ขนาดในหมู่บ้านยังชนกันเองเลยทุกคนแล้วอันตรายเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่นะคะแล้วก็ไม่ควรขับไวแบบแชมป์นะคะทุกคนใช่ค่ะโอ้ยเจ็บตัวเนี่ยพวกพี่แชมป์คนเดียวเลยขอโทษไปแล้วค่ะทุกคนพวกเราขอกลับบ้านไปถ่ายยาก่อนบ๊ายบายโอ้ยไม่เล่นนะขอโทษนะครับ